ไม่เปิดโอกาสให้เพลงเหล่านี้ได้ถ่ายทอดสดบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นที่ไม่ได้รู้ไม่ได้คนหมู่มากเลยว่ามีเพลงเหล่านี้อยู่ในร่วมสมัยได้ไงผมว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นในการกำหนดเมื่อเอาละเมื่อมีข้อเรียกร้องผ่านช่องที่สามมาว่าจะอยากจะให้ปราศัยมากก็เอาแต่เพิ่มเวลาปราศัยมากขึ้นแต่เพลงก็จะต้องอย่างน้อยต้องแทรกเพลงสองเพลงเพราะว่าไม่งั้นนะเวลาชาวบ้านเขาฟังปราศัยอย่างเดียวไม่ได้ผ่อนคลายบ้างมันก็มีปัญหาความเครียดก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดความอย่างนั้นต้องขออภัยคนภาคอื่นนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเนี่ยนี่ร้องมาที่ผมเยอะก็คือว่าเวลาหมอรำเอ่ยแม้แต่เวลาท่านขึ้นไปปราศัยแล้วแม้แต่คุณน้อยก็พูดภาษาอีสานหมดเลยเขาแปลไม่ออกไงเอาไงเข้าใจคืออย่างนี้ท่านคือบางอย่างเราก็มีแค่มันก็ไม่น้อยไม่มากมันก็มีแค่65ล้านคนนั่นแหละใช่ไหมล่ะในอีสานตัวอย่างว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคนเคลื่อนตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่า คนที่มาเคลื่อนคือคนอีสานและวันนี้ส่วนใหญ่ก็คนอีสานมีลูกไผ่ใต้ก็ได้สมบูรณ์นี่แหละใช่ไหมครับที่ก็อีสานกับอีสานมันก็ต้องมีบ้างแหละมีทั้งไปถ้าอยู่ที่นี่ก็มีหมอลำซะก่อนใช่ไหมครับถ้าไปใต้ก็เป็นโนราเป็นน้องเนี้ยเป็นตะลุงเราก็ไม่ได้ว่าหรอกต้องยอมรับภาษาถิ่นเขาด้วยถึงกรุงเทพเมื่อไหร่แล้วค่อยหลากหลายครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับมาไปร้องทำไมบางอย่างทำไมไม่ความรู้พูดกับพูดแต่ครับไอ้เรื่องให้ความรู้เนี่ยนะไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่คนไทยนะครับที่ดูท่าสิบสามนี่ถ้าให้ปริญญาด็อกเตอร์ทุกคนพอจริงจริงมันเต็มด็อกเตอร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ทุกคนมันล้นเพราะฉะนั้นรู้หมดพี่น้องเราบางคนนะก็เพิ่งถอนมันมาโยกๆน่ะมาถึงปุ๊บจะอะไรเอ็มโบยูไม่รู้เลย43อะไรละ44มันคืออะไรเอ็มน่ะยูคืออะไรคืออะไรมันต่างจากกระทิงได้ยังไงมันคือมันต้องเห็นใจและอีกอย่างนะจะไม่เห็นนะมาเห็นเด็กๆไปแจกไปปิวไปโน่นไปนี่เด็กก็ภาษาเด็กนะอย่างป้าน้อยเนี่ยนะครับป้าน้อยนี่เอาเยาวชนขึ้นเวทีไม่น่าเชื่อนะเยาวชนเล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็พูดได้แต่ที่สำคัญทุกคนที่มาเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้เสียดินแดนคำเดียวไม่เสียแค่นั้นแหละไม่เสียเขาไม่สนใจหลงเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ตามคือที่เขามาวันนี้ไม่มาเด็กป.1 ป.2 ป.5 หรือม.5 ม.6 ที่สัมภาษณ์ ไม่ให้เสียดินแดนให้เขมรแม้แต่ตารางผมก็นึกได้นะแบบนี้แหละพอเรามาตั้งทัพที่นี่ใช่ไหมครับค่ะถ้าถามว่าถ้าจะไปโคราชวันนี้ไปได้ไหมก็ไปได้มีรถปีกับทางนั้นแหละแต่ทำไมไม่ไปก็รอพี่น้องเราไงอย่างที่ผมว่านะอาจารย์แสวงอยู่สระแก้ววันนี้ได้ทรโคงขึ้นปีกับไปตะเวนไปปิวก็แจกและคนอย่างนี้มีเยอะอย่างอุบลก็อาจารย์วิราลูกพรมเดี๋ยวนี้กันเรียกอะไรกันไม่ใช่เรียกอะไรไปแจกแถลงการอภิปรายขึ้นเวทีแล้วเขาบอกว่ามากรุงเทพเมื่อไหร่มาโคราชเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละจะมารวมตัวกันเขาแข่งกันนะแกกันว่าระหว่างอุบลมาเท่านี้อำนาจเจริญมาเท่านี้มุกดาหารมาเท่านี้เขาก็คอยดูกันว่าจังหวัดไหนคนจะมากเขาดูกันหมดนะแต่ที่น่ารักเที่ยวนี้นะครับท่านผู้ชมครับการต่อสู้เพื่อชาติเที่ยวนี้นี่มันเป็นการลงทะเบียนโดยปริยายมันน่ารักตัวนี้แหละว่าใครเป็นใครลูกใครหลานใครเขาจะรู้กันหมดแล้วพวกเราที่มาอยู่ด้วยกันนะใครมาอยู่ที่นี่นี่จะมีเพื่อนเป็นพันคนถูกต้องนี่คือข้อดีมันก็มีเลยมีมุมว่าตัวนานี้มันก็เริ่มมีแฟนๆเรียกร้องครับบอกว่าไอ้รายการสู้เพื่อบ้านเมืองซึ่งปกติจะมีผู้ที่เป็นที่รู้จักมาเป็นผู้ทรงประวุฒิประจำรายการแล้วก็พอถ่ายเท่าสดก็หายหน้าไปตกลงตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะปรับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองใหม่ระหว่างถ่ายทอดสดเวทีเดินทางไกลกับห้องส่งฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในการรายการที่ห้องส่งรายการสู้เพื่อเมืองก็จะเอาผู้ที่เคยออกรายการเนี่ยประจำมาออกรายการตั้งแต่ทุ่มจนถึงสองทุ่มสองทุ่มไปแล้วถึงจะถ่ายทอดสดนะจะถ่ายทอดสดส่วนจะถ่ายทอดสดสองทุ่มถึงกี่โมงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆซึ่งก็คิดว่า
ก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงครึ่งก็จะไปรูปแบบนี้หลังจากสนามยึดเวลาไปทั้งหมดถ่ายทอดสดหมดเลยเราก็ผ่านมา20วันแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างแล้วว่ามีการเดินทางไกลของผู้ราชนาจักรไทยก็เปิดโอกาสให้แฟนๆที่ไม่เห็นหน้าผู้ที่เคยออกประจำได้พบกับแฟนๆรายการช่อง13บ้างแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เรากำลังหาช่องทางอื่นที่จะถ่ายทอดสดสนามชดเชยให้ถ้าสำเร็จก็จะสามารถดูผ่านช่องทางอื่นได้กำลังหาช่องทางกันอยู่นะฮะเพราะว่าบางทีเราอยากจะถ่ายทอดสดในเชิงวิถีชีวิตถ่ายทอดสดในข้อคิดความเห็นของชาวบ้านถ่ายทอดสดในข้อคิดความเห็นของอดีตสหายในอาจจะไม่ใช่เวลาในรายการซุปเปอร์เมืองอาจจะเป็นรายการเช้ารายการบ่ายรายการเย็นถ้าช่องทางที่เรากำลังแสวงหาสำเร็จอยู่ก็จะดำเนินการให้ถ้ายังไม่ได้อย่างที่ผมว่าก็แสดงว่ามีอุปสรรคและข้อติดขัดก็พยายามจะสนองตอบพี่น้องประชาชนและคนไทยด้วยกันทุกวงทุกหลากหลายให้ได้มีความรับรู้เข้าใจร่วมกันในปัญหาบ้านเมืองให้ทันต่อสถานการณ์เป้าหมายก็คือต้องการให้ท่านรับรู้ปัญหาบ้านเมืองทันต่อสถานการณ์และตัดสินใจได้ว่าท่านจะเอายังไงเราไม่อยากให้ท่านรับรู้แบบผ่านไปวันๆแล้วก็ไม่รู้จะตัดสินใจแต่ละเรื่องอย่างไรเพราะว่ามาตรา87ของรัฐธรรมนูญเนี่ยโยงว่าสุดท้ายประชาชนจะต้องตัดสินใจทางการเมืองถ้าเรารู้ผ่านไปวันๆแล้วตัดสินใจไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่เข้าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา87ก็แปลว่าการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ยังไม่รู้มันรู้เป้าหมายแล้วถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างในช่วงบ้านเมืองเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนตื่นตัวระดับนี้เราจะมีโอกาสสร้างประชาธิปไตยที่เป็นจริงในช่วงเวลาไหนของประวัติศาสตร์ชาติไทยผมมองไม่เห็นฉะนั้นในเรื่องที่เราคิดเนี่ยเราก็คิดถึงขนาดว่าในการขับเคลื่อนเดินทางกายกอบกู้ราชใจครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการหล่อหลอมเป็นการวางตัวบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรเพื่อเมื่อถ้าโชคดีรักษาแผ่นดินไว้ได้ครับจนสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้มันก็จะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขครั้งสำคัญเราไม่ใช่จะสร้างประชาธิปไตยโดยการไปแก้รัฐธรรมนูญเรากำลังจะสร้างประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นจริงต่างหากฉะนั้นสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาทำอะไรกันอยู่นะก็คือป้ายหีหลอกประชาชนเป็นหลักจะขายชาติเราผ่านไปเถอะไอ้เรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่วันนี้เรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้อยู่เราจะปฏิบัติอย่างไรให้เป็นจริงให้ได้ต่างหากฉะนั้นในเวลานี้ก็เริ่มมาถึงประเด็นว่าไอ้กลุ่มที่แนวร่วมเปิดลงทะเบียนไว้ไม่ว่ากลุ่มไร้ที่กินวันนี้ก็มีตัวตนเยอะเนี่ยฉะนั้นเวทีเมื่อเป็นเกษตรกรมาร่วมสมาชิกหลายแสนคนร่วมล้านคนก็ส่วนใหญ่ไร้ที่กินบางประเด็นเราพูดเรื่องไร้ที่กินพี่น้องที่อยู่ในเมืองซึ่งไม่มีปัญหานี้ก็จะได้เข้าใจไงว่าบ้านเมืองวันนี้เรามีปัญหาเกษตรกรกระดูกสันหลังจากมีปัญหาเรื่องที่ทำกินไร้ที่ทำกินเยอะแต่ในที่ทำกินนี่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดที่ทำกินให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงไม่เคยมีเลยเที่ยวนี้ก็มีตัวตนจริงและที่มายืนยันใช่ไหมจากที่แถลงจากประกาศที่แนวเริ่มชนเชิญแม้แต่ลูกหลานของเขาซึ่งจบปริญญาตรีมาแล้วแล้วไม่มีงานทำรัฐธรรมนูญเขียนว่าต้องจัดให้ประชากรวัยทำการมีงานทำอย่างทั่วถึงก็ไม่จัดแต่ความจริงถูกฟ้องแล้วก็ไปฟ้องเรียกเงินเขาคืนอีกในการกู้เงินเรียนกู้เงินเรียนนี่ก็เป็นจริงเนี่ยยืนยันหมดในเวทีเดินทางไกลหมดฉะนั้นสิ่งที่แนวร่วมวางแนวคิดแนวทางไว้นี่จริงๆวันนี้ก็มีตัวตนจริงมารองรับหมดแล้วไงนี่ก็คือปัญหาของชาติซึ่งเราจะต้องร่วมกันฟันฝ่าร่วมกันไปหลังจากที่เรารักษาดินแดนไว้ได้ส่วนวันนี้เนี่ยมันเหลืออีกกี่นาทีแล้วนี่ผมก็อยากจะมาเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยที่จะพูดเนี่ยวันนี้ต้องพูดเวลาหมดเท่าไหร่ละท่านเราจะพูดจะไปถึง 3:20 ใช่ไหมแล้วเรามีเวลาวันนี้จะหมดที่ 3:45 ก็จะแลกเปลี่ยนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านให้โฟนอินมาได้25นาทีฉะนั้นผมก็มาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้พูดนะไอ้เรื่องแผนที่ฝรั่งเศสฝ่ายเดียวเนี่ยก็อยากจะสรุปพ่อแม่พี่น้องเป็นประวัติศาสตร์ง่ายๆว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไทยได้มีการทำหนังสือสัญญา2ฉบับกับฝรั่งเศสเกี่ยวเรื่องการกำหนดเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งขณะนั้นกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเอาแค่นี้ก่อนคงเข้าใจแล้วนะเข้าใจหนังสือ2ฉบับนั้นเนี่ยก็เป็นหนังสือฉบับแรกก็คือหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสเมื่อก่อนเขาไม่เรียกเป็นประเทศใช่ค่ะเขาเรียกกรุงนี่ไม่ใช่หมายถึงกรุงเทพนะหมายถึงอาณาจักรของสยามเขาเรียกว่ากรุงสยามแต่ก่อนเขาเรียกอาณาจักรอาณาจักรฝรั่งเศสเขาเรียกว่ากรุงฝรั่งเศสไม่มีดังนั้นในหนังสือเป็นทางการจึงเรียกว่าหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสลงวันที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2447หรือตรงกับรศ112หรือคริสตศักราชที่1904ฉบับที่1ครับฉบับที่2หนังสือสัญญาแห่งกรุงสยามและกรุงฝรั่งเศสลงวันที่23มีนาคม2450หลังจากฉบับแรก3ปีทำอีกฉบับหนึ่งรศ125หรือคริสตศักราช1907ฉะนั้นพอไม่มีน้องเวลาฟังนักวิชาการพูดเรื่องนี้สัญญาปี1904-1907ถ้าพี่น้องก็ไม่รู้ว่าคืออะไรถูกไหมวันนี้ก็จะขยายแม้แต่ข้อสอบพี่น้องยังไม่รู้เลยจากหนังสือ2ฉบับนี้ระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสทั้ง2ฉบับเมื่อปี2447กับปี2450ก็เลยกำหนดให้เกิดคณะกรรมการร่วมที่อาจารย์หม่อมว่าเนี่ยคณะกรรมการร่วมทั่วไป JBC จริงๆเมื่อ100กว่าปีที่แล้วมันก็มีแต่เขาเรียกว่าคณะกรรมการปักปันเขตแดนผสมหรือคณะกรรมการเปปักปันเขตแดนร่วมระหว่างอินโดจีนกับสยามเพราะตอนนั้นอินโดจีนเป็นของฝรั่งเศสอินโดจีนที่เป็นของฝรั่งเศสก็คือกัมพูชาลาวและเวียดนามนี่เรียกว่าอินโดจีนเรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศยกเว้นยกเว้นไทยตอนที่คุณเรียนประถมคุณไม่มีแผนที่เหรอแผนที่ระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศสเขาจะพูดถ้ามีอินโดจีนก็ต้องมีคำว่าฝรั่งเศสค่ะถูกไหมเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ถ้ามาอินเดียก็เป็นอินเดียของอังกฤษเพราะเป็นเมืองขึ้นของเขาก็มันก็เลยเกิดคณะกรรมการปักปันเขตแดนผสมหรือคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมระหว่างอินโดจีนของฝรั่งเศสกับสยามทำหน้าที่ในการปักปันเขตแดนให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาดังกล่าวเห็นไหมจากอำนาจของหนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนก็กำเนิดคนทำงานเรียกว่าคณะกรรมการคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างตัวแทนฝรั่งเศสกับตัวแทนไทยต้องไปเดินจริงในพื้นที่ซึ่งตอนนั้นเป็นป่าดงดิบเพื่อบอกว่าไอ้เทือกเขานี้จะเอายังไงทุ่งนี้จะเอาไงป่านี้จะเอายังไงจะแบ่งกันที่เทือกเขาอย่างไรจะแบ่งกันที่ผาไหนคลูน้ำหรือร่องน้ำอย่างไรจะแบ่งกันทุ่งนี่จะแบ่งอย่างไรก็ต้องมาเดินร่วมกันแล้วกำหนดร่วมกันไงการที่เดินพื้นที่กำหนดด้วยกันก็เรียกว่าปักปันเขตแดนนะตามหนังสือสัญญาดังกล่าวซึ่งต่อมาฝ่ายไทยโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนผสมหรือเขตแดนร่วมระหว่างอินโดจีนของฝรั่งเศสกับสยามได้ร้องขอให้ฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในกรรมการเดียวกันเนี่ยให้จะทำแผนที่แสดงเขตแดนไทยระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหรือกัมพูชาในครั้งนั้นฝรั่งเศสในครั้งนั้นกับกัมพูชาในปัจจุบันด้วยเหตุที่ฝ่ายไทยมีข้อจำกัดเรื่องความรู้หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะเอามาทำแผนที่ในขณะนั้นได้มันร้อยกว่าปีแล้วอ่ะเรายังแต่ฝรั่งเศสมันทำได้เรายังล้าสมัยอยู่ฝรั่งเศสมันทำได้แต่ไทยยังทำไม่ได้ก็เลยขอให้ฝรั่งเศสทำแต่มีข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการร่วมดังกล่าวเมื่อวันที่31มีนาคม2448คือเกิดฉบับแรก2447อีกปีนึงเนี่ยอ๋อทำ31มกราเลย48ปักปันเขตแดนมีข้อตกลงว่าครับการที่จะถือเป็นการกำหนดเส้นเขตแดนได้อย่างแน่นอนนั้นจะต้องให้คณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายลงนามในแผนที่ที่แสดงเส้นเขตแดนนั้นแล้วก็แปลว่าถึงแม้จะมอบให้ฝรั่งเศสทำแผนที่ขึ้นมาเพราะประเทศไทยยังทำไม่ได้ขาดความรู้ทางด้านวิชาการเทคโนโลยีเนี่ยแต่เมื่อฝรั่งเศสทำมาเสร็จแล้วต้องมาให้คณะกรรมการเซ็นร่วมกันเพราะว่าไปเดินด้วยกันจะได้มาดูว่าเออตรงนี้ถูกไหมถูกไหมในการไปเดินในพื้นที่